Health is wealth สุขภาพดีคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมาเรียนรู้เคล็ดลับนี้กันนะคะWellness สำหรับหมออ้อมนะคะนั่นก็คือการส่งเสริมป้องกันก่อนที่เราจะป่วยในทุกๆมิติค่ะอุดรอยรั่วที่เพิ่งจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจและการ purify to be spiritual part นะคะอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาค่ะWellness ในมุมมองของผมนะครับก็เป็นการดูแลป้องกันรักษาในภาพรวมเชิงรวมนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวข้อเข่าข้อไหล่เพื่อสุขภาพของตัวข้อเข่าที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวครับผมร่างกายที่แข็งแรงทำให้จิตใจของเราสดชื่นแจ่มใสจิตใจที่แข็งแรงทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงตามไปด้วยดังนั้นการดูแลแบบ wellness ขอให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของ body and mind กายแล้วก็ใจพูดถึง wellness การดูแลแบบ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเรื่องของแค่วิตามินสมุนไพรแบบดั้งเดิมแต่เราก็สามารถนำเอานวัตกรรมแบบใหม่มาช่วยวิเคราะห์และดูแลสุขภาพได้ AI ปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้สามารถที่จะมาเป็นโปรแกรมในการดูแลสุขภาพแบบ wellness ได้เรายังมีเทคนิคเรื่องของการดูแลด้วยโฮมิโอพาธีศาสตร์เรื่องของการใช้ตำรับยาจากยุโรปซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า200ปีศาสตร์นี้เป็นที่น่าสนใจและได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งวงการแพทย์ของยุโรปและวงการแพทย์ของประเทศไทยอายุที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมถึงประสาทหูสามารถให้การตรวจวินิจฉัยภาวะประสาทหูเสื่อมและให้การรักษาและฟื้นฟูเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องรอให้อายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันของเราก็จะเสื่อมแล้วก็แก่ได้รู้ทันก่อนสายอย่าให้ภูมิคุ้มกันแก่เราสามารถแก้และป้องกันได้แค่ลมหายใจคุณก็สามารถตรวจความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกระเพาะได้นะคะหันมาใส่ใจอาหารที่ช่วยลดกระบวนการการอักเสบกันนะคะวัยทำงานอย่างพวกเราก็คงประสบปัญหากับการปวดคอบ่าหลังกันบ้างใช่ไหมคะที่นี่ของเรามีสหวิชาชีพนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญทุกคนในการที่จะให้คำแนะนำสอนเรื่องการออกกำลังกายและก็การปรับเปลี่ยนสรีระต่างๆแล้วคุณจะพบว่า you are your best doctor คุณคือหมอที่ดีที่สุดของตัวคุณค่ะเพราะการป้องกันสำคัญไม่น้อยกว่าการรักษามาตรวจสุขภาพกับ Wellness Care กันนะคะพร้อมดูแลค่ะเพราะการป้องกันเนี่ยนะคะถูกกว่าการรักษาเสมอเลยล่ะค่ะใครนะคะที่อยากที่จะดูแลตัวเองแบบส่งเสริมป้องกันเพื่อเป็นต้นทุนนะคะให้คุณอุดรอยรั่วที่จะป่วยนะคะการดูแลในเชิงเวลเนสโดยเฉพาะที่ศูนย์จินเวลเนสค่ะมากพร้อมไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเดินอาหารแพทย์กระดูกและข้อแพทย์อายุรกรรมนะคะรวมไปถึงแพทย์ที่ดูแลเรื่องระบบฮอร์โมนต่างๆนะคะและอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวค่ะที่มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะในการทำงานผสมผสานกันด้วยจิตเดียวกันนะคะนั่นก็คือ Wellbeing Care นั่นเองค่ะ